สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับกับผมนายรัมโบ้ในเกม Last Day on Earth ครับคลิปนี้ก็น่าจะยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเล่นที่อารามสุริยันแล้วก็กลับไปที่สวนลับเพื่อเล่นอารามจันทรานะครับบวกกับว่าอีเวนต์ล่าครั้งใหญ่นะครับก็หมดวันนี้ละเดี๋ยวผมจะแถมอันนี้ไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงถิ่นฐาน2เนาะโอ้โหผมว่าถ้าผู้รอดชีวิตได้เห็นเหมือนผมอะรับรองว่าหัวร้อนแน่แต่เดี๋ยวผมจะคัดเฉพาะด่านที่ผมผ่านมาให้ดูนะทั้งสะใจทั้งหัวร้อนเนี่ยผมบอกให้เลยตอนนี้รอกระปุกเกียร์อย่างเดียวครับไอ้ด่านที่ผมเพิ่งติดด่านใหม่อะรับรองผ่านเหมือนกันครับไปครับเฮ้ยวันนี้ทำไมดวงดีจังได้ต้นข้าวเต็มเลยครับหรือว่าเกมเห็นว่าผมบ่นเยอะก็ไม่รู้นะเฮ้ยได้ต้นข้าวเยอะจริงครับไปไวหน่อยนะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่แนวสเตลนะครับเพราะว่าผมอัพคลิปครั้งหนึ่งอ่ะป้าไป2ชั่วโมงได้มั้งถ้าคลิปยาวๆเน็ตกากครับเติมแพงๆก็ไม่ไหวชมไม่ได้เลยนะนั่นไงนั่นไงชมแล้วเริ่มดรอปน้อยเหมือนเดิมแล้วครับตรงนี้ถ้าไม่อยากให้ซอมบี้มุดมาจากกองฟางนะครับก็ค้นบริเวณมุมนี้เนาะแต่แน่นอนครับเสี่ยงกับซอมบี้ดีกว่าจะได้เอาของไปยัดไอ้ตรงโต๊ะด้วยครับโต๊ะเส้นไหว อาหารเต็มเลยตรงนี้โอเคไม่มีกล่องนะครับโอเคครับน่าจะครบแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่สวนลับกันครับออกทางนี้เลยอ้าวอีกตั้ง5นาทีไงเกี่ยวกับข้าว
ล่าครั้งใหญ่ก็น่าจะถึงแล้วนะโอเคสันดงยอดแหลมไม่ยากครับเดี๋ยวผมเติมทานกันโอ้โหอีก5 นาทีเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาพอดีเนาะหลังจากผมใส่เมล็ดข้าวอะไรพวกนี้แล้วนะใส่เท่าที่ใส่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปรีจากอารามสุริยันเป็นอารามจันทรากันครับโอเคมาถึงตอนกลางคืนแล้วนะอยากได้ชิงหลงเหยียนเว่ยเตาเนี่ยฟันโคตรแรงผมบอกให้ไปเจอกันที่อารามจันทราครับอ่ะโอเคครับมาถึงละว้าวฝนจะตกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้วันที่4นะผมเพิ่งดรอปข้าวอีกรอบนึงอะซอมบี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ดับของเมล็ดข้าวรวงข้าวเดี๋ยวมันลุ้นนะวันนี้ซุ้มที่ขายถังหูหลูเนี่ยผมเพิ่งเจอนะว่ามันมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วทุกครั้งของผมจะอยู่ฝั่งขวาต้นข้าวไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาวะคนเรามันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างนะเออ2 ไม้แล้วอ่ะยิ้มออกหน่อยครับวันนี้เดี๋ยวล่อมันนี่ก่อนครับใกล้กันเกินมันจะวิ่งมาลุมนะดอกอย่างนี้ผมก็โอเคนะถือว่าตัวละ15 แต้มอ่ะโอ้โหสุดจริงวะมันยังวิ่งอ้อมมารับดาเมจแทนเพื่อนอ่ะเฮ้ยวันนี้ดวงผมค่อนข้างดีนะผมพูดตรงๆเลย
เดี๋ยวขึ้นไปจุดพลุก่อนครับมีสะพานไปต่อไหมมีไปต่อนะครับไปต่อเพื่อแจกพยาบาลนะครับแจกไม้โอ๊กด้วยเฮ้ยผมว่าวันนี้ดวงดีนะตรงนี้ไม่มีออกมาอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้เจ้าเหนียนมาแล้วนะเพราะว่าผมทำการจุดพลุ2ครั้งแล้วแต่อยากเข้าไปนะครับเข้าไปปุ๊บโดนรุมนะส่วนนั้นนี้ผมว่าชุดตันไม่อยู่แล้วต้องเอามาใช้แล้วครับเอาบูสสวัสดแล้วกันตบครั้งละ10นะครับถ้าไม่มีชุดป้องกันอ่ะโอ้โอ้ทำไมก็ยังดีอะผมว่านะทุกครั้งก็คือจะเป็นข้าวเปลือกเพียวๆเลยของผมอะครั้งนี้ผมว่าดวงดีมากเดี๋ยวซ่อมมาไว้ด้านล่างเดี๋ยวเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่าผมได้วันละบางวันอะประมาณผมว่าประมาณ80เมล็ดเองอะจนผมเล่นเองผมก็งงอะว่าทำไมอย่างของคนอื่นอะเขาได้กันครั้งหนึ่งอะต่อวันนะย้ำว่าต่อวันผมว่า100กว่าเมล็ดอะโอเคเข้ามาครับดึงซอมบี้มาตรงนี้ก่อนตบเร็วด้วยนะคำนวณให้แม่นแล้วครับถ้าไม่มั่นใจก็ปั๊มเลือดนะเนี่ยอันนั้นเนี่ยไอ้ข้าวที่หุงแล้วอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้อย่างนี้นะโอ้โหฉลาดด้วยเอากล่องมาอยู่ใกล้กองฟางเลยอ๋อ92เลยนะตอนนี้92นะครับโอเคครับมีอีกไหมถ้าตัดเข้ากลางอ่ะคือเจอเหนียนแน่นอนน่าจะครบแล้วครับถ้าเป็นชิงหลงเหยียนเย่เตาอ่ะจะสามารถตัดตัวตัดอวัยวะของเจ้าเหนียนได้เลยนะแต่ถ้าเป็นอาวุธธรรมดาส่วนใหญ่เวลาที่มันโดนปราบเสร็จแล้วโอ้โหเป็นตัว1,200ไม่ได้เหรอ
เห็นไหมครับถ้าเป็นอาวุธธรรมดานี่ไงเห็นไหมเหมือนที่ผมไปคอมเมนต์ให้ช่องน้องเงินอ่ะถ้าเป็นเหรียญเลือด900อ่ะมันจะดรอปแค่นี้แหละก็คือประมาณ3ไม้อ่ะแย่ ครับผมอยากได้ไอ้เจ้าเหรียญเลือดแบบ 1,200 อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปปราบมู่หลานกันต่อนะไปเจอกันที่สวนลับครับโอเคครับดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะที่ผมมาแอร์ดรอปอ่ะผมหวังอย่างเดียวเลยก็คือฝาแดงอ่ะหรือที่มันเรียกว่าหมวกแก๊ปนั่นแหละโอเคครับต่อมู่หลานเลยประมาณ2นาทีเนาะเราก็อย่าไปโกงเกมเดี๋ยวเราลองต่อยกับมันดูบ้างเอามาหุงดีสุดนะครับสำหรับข้าวอ่ะอันนี้คือส้มถ้าเป็นส้มหยุดอันนั้นคือแม่สีตางนะทำเสียงไม่เหมือนด้วยเลยไม่กล้าเล่นนะมุกนี้ส้มหยุดอะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะโอเคอยู่ครับแต่ต้องมาปลูกบ่อยๆเนาะอันนี้หนึ่งนาทีกว่าๆกับชุดประมาณนี้น่าจะไหวครับเอาละครับเวลาก็รีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยเนาะหมู่หลานก็ชวนเราแล้วครับมาเฮ้ยโอ้โหมาถึงตัวนี้เลยเหรออโอเคมาถึงเป็นนักธนูแล้วนะครับนี่โอ้โหผมว่าชุดขาดแน่เห็นไหมทำให้ดูแล้วนะสำหรับบางคนที่ใช้อาวุธสู้คุณจะลำบากแบบนี้แหละโอเคชิงหลงยืนเรียกเตาครับโอเคพรุ่งนี้ต้องได้อะผมเชื่ออย่างนี้นะพรุ่งนี้เราต้องได้ครับแล้วก็
โอ้อันนี้ก็ถึงแล้วดิเดี๋ยวนะเมล็ดข้าวอยู่ไหนเอ่ยเมล็ดข้าวโอเคเมล็ดข้าวนะครับเมล็ดข้าวเต็มหมดแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปกันที่ถิ่นฐาน2นะครับผมจะไปให้ผู้รอดชีวิตดูนะว่าผมปล้นวันนึงได้อะไรบ้างครับอ่ะโอเคครับกลับมาถึงถิ่นฐาน2แล้วนี่เห็นไหมเห็นของที่ผมปล้นไหมครับปูนวันละ3กระสอบแล้วนะปูนฟรีนะครับไม่ต้องไปฟาร์มเองด้วยแล้วก็นี่ครับป้ายฐานรับจ้างวันละ19ใบแล้วก็เลซินวันละ8กระปุกนะครับด่านนี้ผมบอกเลยโคตรโกงจริงๆควรผ่านแล้วผมจะไม่เล่นแล้วก็อัดมาให้ดูนะเพราะว่าผมลองเป็น10รอบอ่ะมันก็ไม่ให้ผ่านแต่มาดูวันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ไปดูตรงท้ายคลิปนะเท่ากับว่าผมติดอยู่ที่ด่าน32เดี๋ยวรอกระปุกเกียร์ครับรับรองมันแน่นอนด่านนั้นทำไมของคริสมาครั้งละ4ตลอดเลยโอเคครับกล่องพวกนี้สะสมไว้ได้นะเราดูโฆษณาเสร็จเราไม่ต้องกดเปิดนะครับเนี่ยผมเอาไว้ดูวันไหนเพราะว่ากล่องพวกนี้มันอมตะไม่มีเวลาหมดอายุนะวันไหนที่คุณฉุกละหุกจริงๆอ่ะค่อยกดเปิดแล้วกันก่อนเกมจะอัปเดตอ่ะผมไม่รู้นะเพราะผมจะหาเจอไว้2ใบอ่ะสัญญาของคอนเนอร์แล้วก็นี่ครับพระเอกของเราทักเกอร์เห็นไหมครับดาเมจต่อนัด829เลยนะแต่อันนี้อันนี้ทักษะลิงยิงมีโอกาส 50% ที่จะรีเซ็ตคูลดาวน์หาฆ่าศัตรูได้ฆ่าไป 4-5 ตัวอย่างน้อยๆมันควรจะคูลดาวน์สักตัวก็ยังดีแต่ที่ผมเล่นนะไม่มีเลยสุดๆอะเกมแล้วก็ตัวนี้มาบริกอันนี้น่าจะยากครับแต่ถ้าผมได้3ใบเมื่อไหร่รับรองบันเทิงแน่นอนโอเคสำหรับอาวุธในการเล่นนะครับผมจะเอาไปแค่2ก็พอแล้วอันนี้เป็นพวกปืนที่ผมเก็บได้ระหว่างพวกเควสรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้เนาะอาวุธที่ผมแนะนำนะในการปราบเหนียนนะมีดพร้าเลยครับแล้วก็ถ้ามีสกิลเฉือนเอ็นนะเหนียนมันจะตีช้าส่วนไอ้มู่หลานอะเห็นแล้วนะถ้าเป็นไปได้ผมว่าเอาปืนดีกว่ามันไวกว่าเยอะครับอันนี้คงไม่ต้องแล้วมั้งหลังนี้
แค่นี้น่าจะพอโอเคครับเราไปล่าครั้งใหญ่ก่อนครับก่อนไปผมลืมน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตท่านหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมตีความถูกไหมนะที่เขาบอกว่าล็อตไวเลอร์กัดครั้งละ13ถ้ากัด13จริงเป็นอะไรที่ผมตกใจมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับเจ้านิกกี้หรือว่าเจ้าดำทมินของผมเนี่ยมันก็กัดประมาณนั่นแหละ13ขึ้นอยู่กับชนิดของซอมบี้เนาะส่วนใหญ่จะกัดเข้าประมาณ10ถึง13นั่นแหละมันมีสกิลหมาล่าเนื้อ 4% ช่วยทำให้เราเจอไอเทมดีๆรวมถึงเวลาที่เราพาไปแลกของอะส่วนฮันเตอร์นี่ก็คือทำให้มีโอกาสเจอพวกลูกหมานี่ครับตัวนี้ผู้นำเพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากสุนัขทั้งหมดอีก3พูดง่ายๆจากกัด10ก็เป็น13นั่นแหละครับส่วนคนที่อยากได้หมาคาบเหรียญนะมีสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวนะสายพันธุ์คอร์กี้เนี่ยหมาคาบเหรียญตัวนี้อยู่ไหนแล้ววะนี่ลัคกี้นะครับนำเหรียญทองคำให้เจ้าของวันละ1ครั้งนะมันมีโอกาสติดตัวนี้ด้วยก็คือจมูกดีซึ่งตัวนี้ผู้นำนะครับแบบอันนี้ผมเห็นเมื่อกี้เอาให้ดูเมื่อกี้กันไม่ใช่ให้เห็นเมื่อกี้แล้วก็หายากนักล่าเพื่อนแท้สามารถทำให้เกิดสถานะเลือดออกได้โดยการกัดอันนี้อาจจะอยู่ที่ฮัสกี้นะพวกเชฟเพิร์ดอะไม่ค่อยเจอหายากมากส่วนเนี่ยน้องเหมียวเห็นไหมครับที่ผมบอกอะว่าน่าจะกัดแรงอาจจะถึงขั้น20บวกอะตัวนี้ครับสุนัขตัวนี้สร้างความเสียหายพื้นฐานมากขึ้น 150% ด้วยเพื่อนแท้ผมมั่นใจเลยตอนแรกผมได้แค่ 50% ผมคิดว่าอย่างมากก็เพิ่มแค่ 100% แต่ถ้ามันผสมแล้วอะมันเพิ่มขึ้นมาเป็น 150% ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสูงสุดอาจจะอยู่ที่ประมาณ 200% แล้วก็ตัวนี้ครับเห็นไหมสุนัขตัวนี้หาวัตถุดิบอาหารและอาวุธได้มากขึ้นด้วยเพื่อนแท้มันจะสุดยอดกว่าหมาล่าเนื้อแล้วนะแต่ถ้าไม่เติมคุณเอาหมามาจากไหนดังนั้นผมร้องว้าวเลยเมื่อไออันนี้มาเพราะว่าตั้งแต่เลเวล46ขึ้นไปมันมีโอกาสดรอปลูกหมาลดไวเลอร์ไงอ่ะโอเคครับตอนนี้ไปล่าครั้งใหญ่จริงๆแล้วครับเราจะเริ่มที่ยอดแหลมหินปูนเนาะผมจะเน้นแค่ปราบบอสเนาะผมไม่เน้นแต้มแล้วอะเพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวแล้วเศษเหล็กเอาครับผมมีไหนนะเดี๋ยวดูนะต่อยเห็นไหมครับเขาต่อยสโลลงนะเฮ้ยถ้าไก่เอาดิ
มาอีกแล้วอะกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้โอเคอยู่ไหนเนาะเจอแล้วครับโอเคครับไปไวหน่อยนะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนะออกไปครับไปต่อกันที่ดงต้นสนนะครับโอ้ยไก่เอาดิยอมสเตลแตกอ่ะติดปลายไม้ด้วยนะอยู่ไหนเอ่ยโอเคล่อมาอีกตัวน่าจะอยู่ในดงซอมบี้แล้วมั้งคงไม่ผ่านง่ายๆใช่ไหมโอ้โหติดกวางโอเคอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองนะเดี๋ยวเราไปพุ่มแล้วค่อยไปเอ๊ะของพอครับไม่เป็นไรแมวแล้วดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปผมยาวแน่นอน
มันอัพยากอะไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากล่าครั้งใหญ่ใช่ไหมผมก็จะอัพถิ่นฐาน2เพิ่มเข้าไปให้เลยไปยอดแหลมหินปูนกันครับเป็นแมปทรายนะถือว่าสบายครับไกลผมชอบนะเพราะว่าบางครั้งไม่ต้องสเตลเลยแค่วิ่งกะระยะเอามีบัตรแดงด้วยเห็นไหมสกิลหมาล่าเนื้อทำงานนะกล่องอื่นไม่มีกล่องล็อกโซ่เลยเหรอโอ้โหน่าจะประมาณนี้ครับประมาณ 4-5 กล่องนะได้บัตรแดงอีกมีไหมกล่องที่5จัดการจอมทำลายเลยดีกว่าครับอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปต่อที่หน้าผาหินปูนกันครับอันนี้ต้องสเตลนะไม่ได้มันเห็นแค่แบบนี้อุ๊ยน้องไก่เข้ามาเข้ามาอย่าช้าอยู่เฮ้ยไก่อีกแล้วไปเส้นทางนี้พอแล้วมั้งเดี๋ยวคลิปผมยาวเกินคงไม่มีใครเล่นมุกว่าถ้าคลิปผมยาวก็ไปตัดผมความยาวของคลิปนะโอเคครบแล้วนะครับสำหรับทั้งหมดเนาะออกเลยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมล่าครั้งใหญ่ผมก็ได้770กุญแจนะครับไปลุ้นกันครับครั้งนี้ผมจะเปิดครั้งละ1นะวินเชสเตอร์นะครับมาเชเต้ด้วยครับขวานเล็กๆนะครับขวานเล็กๆอีกแล้วมาเชเต้ด้วยครับผมว่าเปิดครั้งละ1ดีกว่านะเริ่มไม่ดีแล้วครับคอร์สมาครับใช้ได้ครับแล้วก็อันนี้สกาหรืออาก้าก็ได้นะนั่นไง
กระจกคือหายากมากแล้วสก้าเอาก็ถือว่ายังดีครับที่มันได้ของม่วงเนาะก็เหมือนเดิมเป็นกิจกรรมล่าขยะครั้งใหญ่เหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปแลกของกับดีลเลอร์นะสำหรับคนที่อยากดูบูล้างผ่านก็ดูต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงถิ่นฐาน2ต่อจากคลิปตรงนี้แหละแต่ถ้าสำหรับคนที่พอใจแล้วก็ลากันที่ตรงนี้ครับต้องอย่างนี้ดีวะโอ้โหยังไม่ทันอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับดาเมจอ่ะผมว่าถึงแล้วนะควรจะชนะได้แล้วแต่ก็รู้ๆกันนะเกมนี้ปรับมาโคตรน่าเกลียดเลยวันดีสกิลบ้างนะทักเกอร์นะไว้คริสโอ้โหอ
ม่ไหววะอย่างนั้นทักเกอร์อย่างนั้นทักเกอร์เอาอีกดีวะไว้คริสอีกนิดเดียวอดทนไว้เยี่ยมคริสมันต้องแบบนี้ถือว่าเพื่อนมันต้องแบบนี้โกงอีกดีวะกลับมาอีกดิเอาละครับไอ้ด่าน34สถานีที่ถูกทำลายอย่าพูดถึงเลยครับขี้โกงชิบหายเลยผมบอกอย่างนี้เลยโคตรน่าเกลียดแต่นี่ผ่านแล้วนะไอ้สถานีรถไฟเก่าด่านที่29ผ่านแบบชิวเฉียดด้วยนะเออผมเหนื่อยจริงๆอะทักเกอร์มันรีสกิลได้ 50% ถ้าหากว่าฆ่าศัตรูได้แต่เกมมันเอาออกหมดเลยอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โหถ้ามันไม่ใช่เลเวล54ดาเมจต่อนัดก็คือ800กว่านะผมว่ายังไงก็ยังไม่ผ่านสุดๆเลยส่วนอันนี้ถ้าผมชนะใช่ไหมผมก็จะได้เลซินต่อวันอยู่ที่8กระปุกนะก็คือสถานีรถไฟเก่าด่านที่30เดี๋ยวเรามาดูอุปสรรคก่อนครับโจมตีฐานรับจ้างที่มีบทบาทโจมตีก่อนเจ้าบ้าเหรอตัวอะไรวะแห่งน้ำมันอ๋อลดอัตราการโจมเอ้าโอเคเลยสิผมขอลองแบบนี้ก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะเล่นมุมไหนก่อนแต่ผมว่าไม่น่าจะยากครับมันจะโจมตีแนวหลังก่อนแต่ทักเกอร์ผมแรงมากครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะแอ่งน้ำมันอ่ะมันทำหน้าที่แค่ลดอัตราการโจมตีดังนั้นไม่ต้องไปกลัวมันครับเข้าใจแล้วโอ้โหนัดละ2,900อ่ะ
โอ้โห 3,400 อ่ะจัดมาดิอีซี่ครับด่านนี้โอเคผมได้แล้วนะวันละ8กระปุกโอ้ด่านที่31นะครับแจกบัตรม่วงด้วยนะนักขุดเหมืองครับใช้ชุดนี้เหรอแล้วมันมีอะไรอ่ะตัวแพร่เชื้ออ๋อ 1% เองแต่มันจะซวยตรงนี้ไงนี่ครับเห็นไหมระเบิดเมื่อได้รับความเสียหายสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายใกล้เคียงทั้งหมดเท่ากับ 85% ของพลังชีวิตสูงสุดยากตรงนี้แน่นอนผมจะลองแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าจะทำให้ป้อมปืนที่ผมบังคับเนี่ยยิงแรงขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามาวริกอะตูมเดียวแล้วก็โดนอ้วกใส่แล้วจะตายไหมถ้าตายเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอีกแบบนึงครับกดใช้ท่าต่อเมื่ จังหวะที่มาวริกเลือดเหลือน้อยมีโล่อีกแล้วเหรอโอ๊ยแย่แล้วโอ้ยไม่น่าเลยครับเมื่อกี้มันไม่ได้ยากนะเมื่อกี้อ่ะผมจะบอกให้แต่ผมเล่นครั้งแรกเนาะเอ้าอีซี่อ่ะวันดีดวงดีแล้วครับเดี๋ยวไปดูด่านที่32นะว่าผมจะเจออะไรบ้างครับอื้อหือด่าน33ก็คือแจก32กระปุกอ่ะคิดดูแล้วกันแต่ด่านนี้แจกแค่ชุดเคปล่าเมื่อพลังชีวิตลดลง 50% โอ้โหไอ้โล่อีกแล้วอ่ะผมโคตรเกลียดเลยรู้อันนี้คือแอ่งน้ำมันโอเคเหมือนเดิมนะครับผมจะเน้นความรุนแรงก่อนถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวมาปรับอีกแบบครับมีบอสเหรอเอาดิเอาดิเอาดิบอสเอาดิเอาดิเจอถังระเบิดเอาดิ
จัดมาเพื่อนจัดมาเอาดิพ่นมาดิพ่นมาที่บอสอ่ะเอามาเลยจัดมาเพื่อนจัดมาพุ่งมาเลยพิษอ่ะเข้ามาเลยไม่แน่จริงนี่ว่าเกือบผ่านนะเกือบผ่านนะครับผมบอกก่อนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นอารามสุริยันจันทราก่อนครับเอาไว้เดี๋ยวผมรอปล้นวันนี้ก่อนอาจจะได้ใบอัพอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ